ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้จะเป็นการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่ฝ่ายคู่บารมีซึ่งนำโดยมัคคบดีที่เป็นแม่ทัพต้องบอกว่าเป็นฝ่ายดีนะคะแล้วก็กองทัพนี้จะประกอบไปด้วยไพร่พลที่เป็นใครอย่างไรกันบ้างมีฤทธิ์เดชที่เทียบได้กับฝ่ายของสังโยชน์ซึ่งเป็นกองทัพฝ่ายมารหรือไม่ก็คือมีฝ่ายมารแล้วก็ฝ่ายพุทธไม่ใช่ฝ่ายมารกับฝ่ายเทพนะคะฝ่ายมารกับฝ่ายพุทธฝ่ายมารเนี่ยแสดงแสนยานุภาพไปแล้วคราวนี้จะเป็นฝ่ายพุทธซึ่งมัคคบดีเป็นแม่ทัพใหญ่น่าสนใจนะคะว่ากองทัพฝ่ายนี้จะมีแสนยานุภาพเกรียงไกรขนาดไหนติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับตอนที่12ของจิตตนครที่ใกล้จะจบเต็มทีค่ะคุณฟังท่านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่เป็นคนที่สนใจในเรื่องของจิตภาวนานะคะอยากจะแนะนำว่าดาวน์โหลดเรื่องจิตตนครแล้วก็ไร้ลงซีดีเอาไปเป็นของขวัญของฝากรับรองว่าท่านจะต้องถูกใจแน่นอนเลยนะคะเพราะนี่คือพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้นำเอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจของเรามานิพนธ์ในรูปแบบนิยายบุคลาธิสถานทำให้อ่านสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายเหมาะมากนะคะสำหรับคนที่สนใจโครงสร้างทางจิตใจแล้วก็กระบวนการทำงานของจิตใจอันซับซ้อนแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราค่ะจิตตนครนครหลวงแห่งโลกนครหลวงแห่งเรานครหลวงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราพร้อมหรือยังคะในการที่จะไปชมแสนยานุภาพของฝ่ายมรรคกองทัพของฝ่ายคู่บารมีฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายมารถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้บรรดาหัวโจกและสมุนทั้งหลายของสมุทัยที่ถูกส่งให้เข้าไปแทรกแซงในหมู่ประชาชนไม่มีโอกาสในการที่จะปั่นป่วนหรือว่าสร้างความวุ่นวายมีแต่จะต้องถอยหลบออกไปเพราะไม่อาจจะแทรกแซงได้ในที่อันสงบแต่ก็คอยหาทีหาโอกาสอยู่หากเกิดความไม่สงบขึ้นเมื่อไหร่พวกนี้ก็จะเข้าแทรกแซงทันทีแต่ตอนนี้ชาวเมืองจิตตนครมีแต่ความสงบมีความสงบเกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดหลังจากพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของกุศลและอกุศลส่วนทั้งฝ่ายคู่บารมีและแม่ทัพมัคคบดีเมื่อเห็นว่าชาวจิตตนครทั้งปวงมีจิตสงบเรียบร้อยมีอาการทางกายวาจาสำรวมเรียบร้อยหัวโจกทั้งปวงของสมุทัยพร้อมทั้งสมุนทั้งหลายก็หลบถอยออกไปห่างไกลด้วยอำนาจของอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ถึงเวลาที่จะแสดงกำลังแห่งกองทัพมรรคในฐานะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แล้วจึงสั่งกองทัพมรรคที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วให้เริ่มออกเดินแสดงกำลังกองทัพมรรคออกเดินโดยลำดับดังนี้นี่คือโครงสร้างของกองทัพฝ่ายพุทธนะคะกองทัพน้อยที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแบ่งออกเป็นเหล่าทุกขยานความรู้ในทุกเหล่าสมุทัยยานความรู้ในเหตุเกิดทุกเหล่านิโรธยานความรู้ในความดับทุกเหล่ามรรคยานความรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่สองสังมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบแบ่งออกเป็นเหล่าเนกขัมมะสังกัปปะความดำริออกจากกามเหล่าอัพพยาบาทสังกัปปะ
ความดำริไม่พยาบาทอวิหิงสาสังกัปปะความดำริไม่เบียดเบียนแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่3สัมมาวาจาวาจาชอบแบ่งออกเป็นเหล่ามุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จเหล่าปิสุณวาจาเวรมณีเว้นจากการพูดส่อเสียดเหล่าพรุสวาจาเวรมณีนะคะเว้นจากการพูดคำหยาบพรุสวาทนั่นแหละค่ะพรุสวาจาเหล่าสัมผัสปราปาเวรมณีเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อและแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่4สัมมากัมมันตะการงานชอบแบ่งออกเป็นเหล่าปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่าอทินนาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยเจตนาเป็นขโมยเหล่ากาเมมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากประพฤติผิดในกามแต่ละเหล่ายังแบ่งย่อยออกอีกมากกองทัพน้อยที่5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบแบ่งออกเป็นเหล่ามิจฉาอาชีวะปหานะเว้นจากอาชีพผิดเหล่าสัมมาอาชีวะสังกับขออภัยนะคะเหล่าสัมมาอาชีวะกับปะสำเร็จอาชีพชอบและแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากต่อจากกองทัพน้อยที่5ก็มาถึงกองทัพน้อยที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบแบ่งออกเป็นเหล่าสังวรประธานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเหล่าปหานะประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเหล่าภาวนาประธานเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเหล่าอนุรักษนาประธานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และให้เจริญงอกงามมากขึ้นแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่7สัมมาสติความระลึกชอบแบ่งออกเป็นเหล่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณากายเหล่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณาเวทนาเหล่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณาจิตเหล่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณาธรรมแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่8สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากเป็นเหล่าปฐมฌานความเพ่งที่1ประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาเหล่าทุติยฌานความเพ่งที่2ประกอบด้วยปิติสุขเอกัคคตาเหล่าจตุตฌานความเพ่งที่4ประกอบด้วยเอกัคคตาอุเบกขาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากครั้นกองทัพใหญ่มากอันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้ง8เดินแสดงกำลังผ่านไปตามลำดับแล้วก็กลับเดินย้อนกลับมาทวนลำดับอีกครั้งคือกองทัพน้อยที่8สัมมาสมาธิที่7สัมมาสติที่6สัมมาวายามะขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า3กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษจิตตสิกขาหรือสมาธิต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่5สัมมาอาชีวะที่4สัมมากัมมันตะที่3สัมมาวาจาขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า3กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษคือศีลและสิกขาต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่2สัมมาสังกัปปะที่1สัมมาทิฏฐิขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า2กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษก็คือปัญญาสิกขาเมื่อกองทัพใหญ่มักแสดงกำลังโดยลำดับและทวนลำดับแล้วก็มีเสียงประกาศว่าจะมีการแสดงการแปรขบวนตามระบบที่ชื่อว่าอนุปุพพปฏิปทาความปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติโดยลำดับคือกองทัพพิเศษศีลสิกขาประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่มีชื่อเรียกพิเศษว่าอาชีวะมัทธกะศีลศีลมีอาชีวะเป็นที่8คือสัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ3สัมมาอาชีวะอีก1รวมเป็น8ข้อ
เป็นศีลในอริยมรรคต่อจากนั้นกองทัพพิเศษจิตสิกขาประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิต่อจากนั้นกองทัพพิเศษปัญญาสิกขาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วได้แสดงอนุปุพพปฏิปทาแห่งกองทัพมรรคแปรรูปในลักษณะต่างๆเช่นในธรรมนับตั้งแต่หมวด1หมวด2ขึ้นไปจนถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นต้นกระจายออกไป 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วสรุปลงในลำดับธรรมดังต่อไปนี้ข้อที่1ศีลแบ่งออกเป็นจุลศีลมหาศีลต่างๆมากมายอันเป็นเหตุให้ได้อนุวัชสุขคือสุขอันเกิดจากกรรมที่ไม่มีโทษข้อที่2อินทรีย์สังวรคือสำรวมสิ่งที่เป็นใหญ่ในตัวเราคือตาซึ่งเป็นใหญ่ในหน้าที่เห็นรูปหูในหน้าที่ฟังเสียงจมูกในหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นในหน้าที่ลิ้มรสกายในหน้าที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องและมนะคือใจในหน้าที่รู้หน้าที่คิดเรื่องทั้ง5ดังกล่าวและเรื่องที่ยังเก็บมารู้มาคิดต่างๆด้วยมีสติสำรวมระวังในเวลาที่ตาเห็นรูปเป็นต้นและก็ใจคิดเรื่องต่างๆมิให้อกุศลธรรมต่างๆเกิดขึ้นและแล่นมาสู่จิตอันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากจิตที่ไม่รั่วไม่เปียกชุ่มด้วยความยินดียินร้ายข้อที่3สติสัมปชัญญะคือมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนและในอิริยาบถเล็กน้อยทั้งปวงอันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากความมีสติสัมปชัญญะข้อที่4สันโดษความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ของตนมีความอิ่มความเต็มความพอไม่คิดโลภเพ่งเล็งทรัพย์หรือสิ่งของของผู้อื่นเพราะว่าไม่อิ่มไม่พอถ้าบรรพชิตก็ยินดีเพียงพอแต่จีวรสำหรับบริหารกายบินทบาทสำหรับท้องเหมือนอย่างนกมีเพียงขนเป็นภาระบินไปไหนไปไหนได้ตามปรารถนาอันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากความอิ่มความพออันเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้อที่5จิตตะปริโสธนะคือเสพคืออยู่ในเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งที่อยู่อาศัยที่ว่างที่สงัดหรืออยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่ภูเขาลำธารห้วยระแหงที่สงบสงัดตั้งสติละนิวรณ์คือกิเลสเครื่องกั้นจิตมิให้สงบตั้งมั่นและมิให้รู้ตามเป็นจริงเช่นกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามอภิชฌาความโลภเพ่งเล็งไปถึงคนและวัตถุต่างๆด้วยความอยากได้เป็นสิทธิ์ของตนพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมีจิตปราศจากอภิชาพยาบาทมีความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงไม่เลือกหน้าและมีสติสัมปชัญญะทำอาโลกะสัญญาสำคัญหมายว่าแสงสว่างกำจัดความง่วงความท้อแท้ความคิดฟุ้งซ่านมีจิตสงบและความสงสัยไม่แน่ใจในกุศลธรรมทั้งหลายต่อจากนั้นได้ปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็นโดยภาพเปรียบเทียบว่าจิตที่ปราศจากนิวรณ์มีความสุขเหมือนอะไรหรือเหมือนใครเป็นภาพที่ปรากฏชัดแจ้งในอากาศที่ชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกันภาพที่ปรากฏในอากาศซึ่งชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกันนั้นก็เช่นเดียวกับที่คู่บารมีได้เคยแสดงแก่นครสามีโดยมีโยนิโสมนสิการได้แสดงภาพประกอบว่านิวรณ์ห้าเหล่านี้ก็เหมือนกับความเป็นหนี้ความเป็นโรคความต้องขังในเรือนจำความเป็นทาสและเดินทางกันดารส่วนความพ้นจากนิวรณ์ห้าก็เหมือนอย่างคนที่พ้นจากหนี้พ้นจากโรคพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นทาสมีแต่ความเป็นไทยแก่ตนพ้นจากทางกันดารบรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษมข้อที่6ฌานคือสมาธิที่แน่วแน่ฌาน4ประกอบด้วย1ปฐมฌานเพราะเมื่อละนิวรณ์ทั้ง5ได้ก็จะเกิดปราโมทย์จิตที่เกิดปราโมทย์ก็คือบันเทิงแล้วก็เกิดปิติใจที่มีปิติก็เกิดความสงบกายจึงได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าขั้นปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาคือความมียอดคืออารมณ์เป็นอันเดียว
ผู้ที่ได้ฌานนี้มีกายอาการทางใจทั้งหมดเต็มไปด้วยปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกเหมือนอย่างผงสำหรับอาบน้ำหรือสำหรับฟอกที่พรมน้ำให้เปียกชุ่มทั้งหมดสองทุติยฌานมีปิติสุขเอกัคคตาผู้ที่ได้ฌานสองนี้มีกายทั้งหมดเต็มไปด้วยปิติสุขอันเกิดจากสมาธิเหมือนอย่างบ่อน้ำลึกมีน้ำพุผุดพุ่งขึ้นแล้วตกพรมลงไปทั่วหมดตติยฌานมีสุขและเอกัคคตาผู้ที่ได้ฌานสามนี้มีกายทั้งหมดเต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปิติเหมือนอย่างดอกอุบลเป็นต้นที่เกิดโตขึ้นในน้ำชุ่มน้ำอยู่ตั้งแต่ยอดถึงโคนทั้งหมดจตุทฌานคือฌานที่4มีเอกัคคตาและอุเบกขาผู้ที่ได้ฌานที่4นี้มีใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วกายเหมือนอย่างนั่งคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวโพลนสภาพจิตที่ปรากฏด้วยอำนาจการปฏิบัติธรรมของกองทัพมรรคมีระดับต่ำสูงดังกล่าวและทุกระดับเป็นความสุขทั้งสิ้นดังนั้นแม้ปรารถนาจะทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็ต้องปฏิบัติธรรมตามลำดับคือมีศีลมีอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะมีสันโดษมีจิตตะปริโสธนะและมีฌานช่วงหน้านะคะชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมเห็นสัจจะของสมุทัยห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่12ค่ะกำลังเข้มข้นแล้วก็ใกล้จบเต็มทีนะคะสำหรับจิตตนครยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกทึ่งในพระปรีชาสามารถของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะที่พระองค์นำเอาเนื้อหาเรื่องราวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและเข้าใจยากมานิพนธ์ให้เป็นโนนิยายมีตัวละครแล้วก็ทำให้เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้คือเข้าใจง่ายขึ้นแล้วนะคะก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทำให้ทุกข์กับฝ่ายที่ทำให้ไม่เป็นทุกข์กันนะคะอย่างตอนที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมเห็นสัจจะของสมุทัยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีข้อมูลน่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบหรือว่าโครงสร้างนะคะของร่างกายของเราที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเปรียบเป็นเหมือนกับโรงงานว่าในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีโรงงานต่างๆโรงงานทำผิวโรงงานทำผมนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามกาลเวลาเสื่อมไปตามกาลในขณะที่สมุทัยก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้เป็นไปตามใจอะไรที่มันเหี่ยวมันย่นก็พยายามที่จะแก้ไขหรือว่าพยายามที่จะปิดบังเอาไว้อ่านแล้วก็โดนใจไม่น้อยนะคะเพราะมีข้อธรรมที่บอกว่าความมัวเมาในวัยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงยุคนี้สมัยนี้ก็กำลังมัวเมาในวัยนะคะมัวเมาว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปโดนจริงๆโดนใจแบบจังๆเลยนะคะยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครยอมแก่กันง่ายๆแล้วค่ะเอาล่ะมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับจิตตนครค่ะพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะกับบทที่ชื่อว่าชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมเห็นสัจจะของสมุทัยภายในความสงบชาวจิตตนครมีจิตซาบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมีความผ่องใสของใจที่ซาบซ่านสงบอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงที่เปล่งขึ้นกึกก้องในความสงบพร้อมกันว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
แม้วาระที่สองข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สองข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สองข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สามข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะตติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สามข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สามข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะต่อจากนั้นมีเสียงร้องประกาศขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครว่าสมุทัยเป็นทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อาสวะสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานสัตว์หาใช่เป็นสุขสมุทัยหาใช่เหตุให้เกิดสุขโดยแท้จริงไม่ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกต้องถอยห่างออกไปด้วยอนุภาพแห่งกองทัพมรรคเมื่อเหตุการณ์ผันแปรไปในทางเป็นประโยชน์แก่กองทัพมรรคฝ่ายสมุทัยก็มีความเสียใจแต่ก็ยังมั่นใจในกองกำลังกองทัพสังโยชน์ว่าจะสามารถเอาชนะกองทัพมรรคและจะสามารถยึดจิตตะนครไว้ได้จนถึงที่สุดคู่อาสวะก็ได้แต่กล่าวปลุกปลอบใจสมุทัยให้เข้มแข็งต่อสู้ต่อไปขณะนั้นสติกับอินทรีย์สังวรได้เข้าคุมทวารชั้นนอกชั้นในทั้ง6อารมณ์กับนิวรณ์ได้คุมเชิงใกล้ๆศีลวินัยและสุจริต3ได้เข้าคุมไตรทวารอีกส่วนหนึ่งทุจริต3ได้คุมเชิงอยู่ใกล้ๆหิริโอตปะได้เข้าตรวจตราเป็นนครบาลหัวโจกทั้ง3กับพรรคพวกอันธพาลทั้งหลายได้คุมเชิงอยู่ใกล้ๆสติสัมปชัญญะคุมการจราจรหรืออิริยาบถอะสติสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่ใกล้ๆสันโดษคุมการปันส่วนทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคอิจฉาโลภะมัจฉริยะคุมเชิงอยู่ใกล้ๆสัมมาทิฏฐิกับโยนิโสมนสิการและสัจจะคุมสมองเมืองมิจฉาทิฏฐิกับอโยนิโสมนสิการและมายาคุมเชิงอยู่ใกล้ๆอัปปมาธรรมคุมใจกลางเมืองปมาทธรรมคุมเชิงอยู่ใกล้กองทัพมากได้คุมตรงบริเวณที่ชุมนุมแสดงกำลังคือตรงถนนสี่แพร่งบรรจบกันกลางจิตตนครนั้นโดยไม่ยอมขยื่นกำลังออกไปฝ่ายกองทัพสังโยชน์ก็ได้ชุมนุมคุมเชิงอยู่ไม่ไกลจากกองทัพมรรคคู่บารมีได้เข้ากำกับนิเวศส่วนในของนครสามีอยู่ด้านหนึ่งและกระจายกำลังธรรมขันธ์ทั้งปวงออกตรวจตราดูแลจิตตนครทั่วไปในความควบคุมของมรรคบดีคู่อาสวะก็เข้ากำกับนิเวศส่วนในของนครสามีอีกด้านหนึ่งและกระจายกำลังกิเลสตัณหาทั้งปวงออกเผชิญหน้ากับกำลังธรรมขันธ์ทุกแห่งในความบังคับบัญชาทั่วไปของสมุทัยและสังโยชน์บดีต่างระดมรวมกำลังเต็มอัตราทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเปิดฉากรบแย่งจิตตนครกันเฝ้าแต่รอจังหวะอันเหมาะเท่านั้นเป็นอันว่าสงครามชิงจิตตนครจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วสถานการณ์กำลังตึงเครียดอย่างที่สุดขณะที่สถานการณ์ทางทหารในจิตตนครกำลังตึงเครียดอย่างที่สุดสถานการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างของจิตตนครก็ทวีความคับขันขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยคือจิตตนครที่เป็นเมืองมีภูเขามหึมาวงล้อมเป็นเหมือนอย่างวงแหวนและค่อยๆกลิ้งเข้ามาหาทั้ง4ทิศโดยรอบดังกล่าวในตอนที่ว่าด้วยเขาวงแหวนแล้วนั้นวงแหวนดังกล่าวได้ค่อยๆกลิ้งใกล้เข้ามายิ่งขึ้นและยิ่งสูงเงื่อมงำจดฟ้าน่าสะพึงกลัวยิ่งนักถ้าไม่หยุดกลิ้งเข้ามาก็น่ากลัวว่าจะกลิ้งเข้ามาปลดขยี้จิตตนครทั้งสิ้นให้พังพินาศไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงทั้งเมื่อภูเขาวงแหวนกระชับวงอันมหึมาสูงจรดฟ้าเข้ามา
อาการแปรปรวนของจิตตนครเองก็เพิ่มมากขึ้นธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่ปกติถนนสี่แพร่งของเมืองก็ชำรุดทรุดพังจนเกือบเหลือที่จะซ่อมระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในทั้ง6ก็ชำรุดหัวหน้าของระบบสื่อสารทั้ง6ก็หย่อนกำลังเรี่ยวแรงไม่ว่องไวกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมโรงครัวของเมืองก็ชำรุดระบบขนส่งและคมนาคมทางท่อตลอดถึงระบบขับถ่ายทางท่อต่างๆทั่วเมืองก็ทรุดโทรมลงทั่วไปโรงงานต่างๆของเมืองก็เช่นเดียวกันโรงงานต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วจิตตนครได้แก่โรงงานเกษาคือโรงงานทำผมโรงงานโลมาทำขนโรงงานนขาทำเล็บโรงงานทันตาทำฟันโรงงานตะโจทำผมทำหนังโรงงานมังสังทำเนื้อโรงงานนหารูทำเอ็นโรงงานอัฐิทำกระดูกโรงงานอัฐิมินชังทำเยื่อในกระดูกโรงงานวักกังทำไตโรงงานหัตถยังทำหัวใจโรงงานยกนังทำตับโรงงานกิโลมะกังทำพังผืดโรงงานปิหกังทำม้ามโรงงานปับผาสังทำปอดโรงงานอันตังทำไส้ใหญ่โรงงานอันตะคุนังทำไส้เล็กโรงงานอุทริยังทำอาหารใหม่โรงงานกะรีสังทำอาหารเก่าโรงงานมัทเกมัทลุงคังทำขมองในขมองศีรษะโรงงานเหล่านี้สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาโปธาตุแล้วก็ยังมีโรงงานทำไฟอีกหลายโรงสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเตโชธาตุแล้วก็ยังมีโรงงานทำลมอีกหลายโรงเช่นโรงงานอัศสะปัสสาสะทำลมหายใจเข้าออกสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่อวาโยธาตุและก็ยังมีโรงงานทำอากาศคือช่องว่างเช่นท่อต่างๆซึ่งต้องมีอยู่มากมายในจิตตนครสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอากาศธาตุโรงงานทั้งปวงนี้ล้วนชำรุดทรุดโทรมทั้งหมดทั่วเมืองโรงงานในจิตตนครทั้งหลายรวมเข้าเฉพาะที่สำคัญสำคัญก็มากกว่า40โรงงานแต่ละโรงงานแรกๆเมื่อยังใหม่ก็ผลิตสิ่งต่างๆออกมาด้วยดีทั้งโดยคุณภาพและปริมาณชาวจิตตนครก็มีสิ่งต่างๆอุปโภคบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขและสนุกสบายงดงามไปทั่วเมืองไม่มีสิ่งใดบกพร่องเป็นสมัยที่สมุทัยสบายใจที่สุดเพราะชาวเมืองพากันสนุกสบายดังที่ฝ่ายคู่บารมีเรียกว่ามัวเมาอยู่ในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตและความพรั่งพร้อมทั้งปวงไม่จำเป็นต้องสร้างมายาอะไรขึ้นความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างในจิตตนครนี่เองเป็นเครื่องทำให้ชาวจิตตนครพากันหลงละเริงยินดีสมุทัยเพียงแต่คอยสร้างโรงภาพยนตร์อารมณ์ส่งเสริมความสุขสนุกสนานให้ยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็สร้างสถานบำเรอบำรุงต่างๆให้เกลื่อนเกลือทั่วไปคล้ายกับเมืองที่เรียกว่าศรีวิไลทั้งปวงในปัจจุบันแต่ต่อมาเมื่อโรงงานทั้งหลายเก่าแก่ชำรุดประกอบทั้งธรรมชาติแวดล้อมจิตตนครปรากฏเป็นภูเขาวงแหวนมหึมากระชับเงื้อมง้ำเข้ามาโดยรอบภายในจิตตนครเองก็มีอาการแปรปรวนทรุดโทรมลงแทบทุกอย่างโรงงานทั้งหลายก็พลอยชำรุดลดจำนวนและคุณภาพสิ่งที่ผลิตออกมาลงไปทุกทีทุกทีปรากฏผลเป็นความไม่เพียงพอไม่งดงามขึ้นทั่วไปยกตัวอย่างเช่นโรงงานเกษาทำผมเดิมผลิตผมออกมามีสีงดงามดำสนิทอันนี้หมายถึงสีสำหรับคนที่ผมดำอย่างเช่นคนไทยนะครับและมีจำนวนมากเพียงพอในการที่จะปกส่วนศีรษะเมืองทั้งหมดแต่ต่อมาเมื่อโรงงานเก่าแก่ชำรุดก็ผลิตผมออกมาไม่ได้สีเหมือนเดิมกลายเป็นสีขาวมากขึ้นจนถึงไม่อาจผลิตเป็นสีดำได้ออกมาเป็นสีขาวโพลนไปทั้งหมดทั้งโดยมากไม่เพียงพอที่จะใช้ทำให้ศีรษะเมืองดูโล่งเตียนไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างตรงกลางบ้างข้างๆบ้างบางทีก็โล่งเตียนไปทั้งหมดแปลว่าผลิตออกมาไม่ได้หรือว่าน้อยเต็มที
เป็นเส้นละเอียดเล็กน้อยหรือเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาทำให้สมุทัยต้องเข้ามาทำมายาปิดบังด้วยวิธีต่างๆเช่นทำยาย้อมผมให้ใช้เพื่อให้มองดูดำสนิทเหมือนอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สอนวิธีหวีส่วนที่มีมากไปปิดส่วนที่บกพร่องหรือว่าสร้างผมปลอมขึ้นสวมสอนวิธีดัดแต่งต่างๆต่อสู้กับสัจจะของธรรมชาติอย่างเต็มที่ส่วนโรงงานตะโจโรงงานทำหนังตอนแรกๆหนังก็ตึงเรียบเปล่งปลั่งงดงามแต่เมื่อเก่าแก่หนังที่ผลิตออกมาก็ย่นสีคล้ำหมองสมุทัยสอนวิธีใช้แป้งสีตกแต่งต่างๆจนถึงใช้วิธีผ่าตัดดึงที่หย่อนให้ตึงแต่เมื่อเก่าหนักๆเข้าถึงย่นเป็นเกลียวกร้านหยาบเหลือที่จะตบแต่งสมุทัยก็แนะนำให้พอกแป้งเข้าไว้จนเหมือนอย่างใช้ปูนโบกผนังตึกหนักเข้าเหลือกำลังแก้ไขสมุทัยก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรจะสร้างโรงตะโจให้ใหม่แทนโรงเก่านี้สมุทัยในปัจจุบันนี้เก่งมากนะคะสามารถที่จะปิดบังความชราขอเพียงมีเงินเนาะจิตนครจำต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตขึ้นจากโรงงานทั้งปวงมาประกอบเป็นจิตตนครขึ้นตั้งต้นแต่จุดแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจุดตั้งต้นแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้เรียกว่ากัลละบางคนในปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเซลล์จุดเริ่มต้นแห่งจิตตนครนี้องค์พระบรมครูเรียกว่ากัลละทรงอธิบายว่าประมาณหยาดน้ำมันงาที่ติดปลายได้ที่ฟันด้วยปลายขนทราย3เส้นคือเป็นอย่างหยาดน้ำมันงา นิดหนึ่งทางวิชาการแพทย์ปัจจุบันบอกว่าประกอบด้วยเซลล์ที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถจะมองด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจึงจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายวุ้นอย่างเละๆหรือแป้งเปียกมีธาตุต่างๆผสมอยู่หลายอย่างจิตตนครประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมากและมีการแบ่งแยกหน้าที่ออกเป็นหมวดเพื่อทำหน้าที่หลายอย่างให้เหมาะสมแต่ละหมวดรับผิดชอบแตกต่างกันแต่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเซลล์เหล่านี้ยังประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อและเนื้อตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะเช่นกระเพาะอาหารลำไส้ตับอวัยวะที่ทำหน้าที่รวมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะจะรวมกันเข้าเป็นระบบตามหน้าที่ของแต่ละชนิดทั้งหมดมี9ระบบคือ 1. ระบบโครงกระดูกมีหน้าที่เป็นโครงร่างเป็นต้นมีจำนวน206ชิ้นแต่แพทย์โบราณในลังกานับได้300ท่อนนะคะส่วนเด็กในครรภ์จะมีประมาณ800ชิ้นเพราะกระดูกยังไม่ต่อกัน2ระบบกล้ามเนื้อมีคุณสมบัติหดตัวยืดตัวหรือหย่อนตัวคล้ายหยาบ3ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของจิตตนครให้ปฏิบัติและประสานงานกันควบคุมความคิดและความประพฤติทำให้เห็นได้ได้ยินได้ให้พูดได้ให้เคลื่อนไหวได้ควบคุมหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ดำเนินไปโดยปกติรับความรู้สึกต่างๆจากภายนอกโดยรอบและบอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรควรจะจัดการปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น 4. ระบบการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของจิตตนครระบบหายใจ 5. นะคะระบบหายใจประกอบด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจได้แก่จมูกช่องจมูกปอดโครงกระดูกกระบังลมและกล้ามเนื้ออื่นๆที่เกี่ยวกับการหายใจเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างโลหิตกับอากาศโดยรับเอาออกซิเจนเข้าไว้ถ่ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก็ช่วยให้ทำให้ความร้อนอยู่ในระดับปกติเป็นต้นในเวลาหายใจเข้าช่องอกจะขยายโตขึ้นทุกๆทางทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างๆโดยรอบกล้ามเนื้อบางส่วนหดตัวซี่โครงยกขึ้นท้องยื่นออกปอดพองโตโดยช่องอกขยายใหญ่ขึ้นอากาศก็จะผ่านเข้าไปเวลาหายใจออกช่องอกจะแคบลงโดยกล้ามเนื้อบางส่วนย่อนตัวลงทำให้ซี่โครงกลับลงมาที่เดิมและกระบังลมย่อนตัวดันขึ้นมาในช่องอก
โดยกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวดันอากาศให้ออกจากปอดนี่คือโรงงานทั้งปวงในจิตตนครอนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งหลายของจิตตนครเกิดจากโรงงานเป็นต้นเหตุทั้งสิ้นเมื่อโรงงานเองก็ไม่เที่ยงคือแปรเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่าจากแข็งแรงเป็นชำรุดทรุดโทรมสิ่งที่โรงงานผลิตขึ้นก็ย่อมต้องเสื่อมคุณภาพไปด้วยคือย่อมไม่เที่ยงไปด้วยและความไม่เที่ยงนี้จะแก้ให้กลับเป็นเที่ยงก็หาได้ไม่วิธีจะรับความไม่เที่ยงที่ถูกต้องสมควรที่สุดจึงไม่ใช่อยู่ที่พยายามใช้วิธีของสมุทัยเข้าปกปิดแก้ไขแต่อยู่ที่การอบรมปัญญาให้เกิดให้ตระหนักในความจริงว่านั่นคือสิ่งไม่เที่ยงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในจิตตนครได้กับตอนหน้าตอนที่10วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง